ความรู้ที่ดีเกี่ยวกับวัคซีนจะทำให้ผู้ให้บริการวัคซีนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมรู้จักวิธีการปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนด้วยความที่วัคซีนมีอยู่หลายชนิดที่ลูกจะต้องได้รับบางทีก็หลงก็ลืมกันใช่ไหมล่ะคะตอนนี้เรามีสมุดวัคซีนสำหรับเด็กแล้วดียังไงและมีประโยชน์อย่างไรไปฟังจากปากคุณหมอกันเลยค่ะสมุดวัคซีนคือสมุดที่เด็กแรกเกิดเนี่ยจะได้รับที่สถานพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานทุกรายนะคะซึ่งประโยชน์ของสมุดวัคซีนเนี่ยมีหลากหลายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของการเจริญเติบโตการดูแลเรื่องของพัฒนาการการให้อาหารนอกจากนี้ที่สำคัญก็คือยังมีข้อมูลเรื่องของการได้รับวัคซีนของบุตรของท่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสมุดวัคซีนเนี่ยจะเป็นสมุดที่ช่วยเตือนความจำของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้รับรู้เกี่ยวกับข้อมูลของการให้วัคซีนของบุตรของท่านค่ะป้องกันรักษาเตือนรู้ไปกับเรากรามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี